ดีเดย์นิวขอเสนออารีบาบานิวแนะนำสินค้าออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในปี2564สะท้อนเทรนด์ความนิยมของผู้บริโภคควรเน้นผลิตภัณฑ์ประเภทวิตามินซุปเปอร์ฟู้ดเนื้อและนมที่ทำมาจากพืชที่ถูกใจผู้บริโภครุ่นใหม่กลุ่มมิลเลนเนียลโดยอาลีบาบาอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากจีนสรุป10เทรนด์อาหารยอดนิยมที่ควรขายในปี2564ไว้ดังนี้1ไข่ออร์แกนิกระบุยอดขายไข่ออร์แกนิกเติบโตขึ้นถึง2หลักเนื่องจากผู้บริโภคเริ่มกังวลเรื่องการใช้ฮอร์โมนยาและยาปฏิชีวนะในการทำปศุสัตว์ทำให้ยอดขายไข่ออร์แกนิกเพิ่มขึ้นถึง 4.5% ในปี2561และเป็นสินค้าขายดีอันดับต้นๆในตลาดสินค้าออร์แกนิก2จีดวีแกนการหันมาบริโภคอาหารที่ทำจากพืชส่งผลต่อตลาดนมเช่นกันคาดว่ายอดขายจีดวีแกนจะมากกว่า 147,395 ล้านบาทภายในปี2570หรือเพิ่มขึ้น 15.5% จากปี2564โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนส่วนใหญ่เป็นโปรตีนถั่วเหลืองน้ำมันมะพร้าวและโปรตีนถั่วชีสวีแกนไม่เพียงทดแทนชีสปกติได้ดีแต่ยังรับประทานเป็นของหวานได้ด้วยสำหรับผู้ที่แพ้น้ำตาลแลคโตสจากข้อมูลของหอสมุดการแพทย์แห่งชาติสหรัฐพบว่าในปี2561ประชากรโลกมากกว่า 50% มีอาการแพ้แลคโตสหลังจากช่วงวัยทารกตลาดอาหารสำหรับคนกลุ่มนี้จึงมีศักยภาพมาก 3. ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชปัจจุบันมีแบรนด์เนื้อที่ทำจากพืชเช่น Beyond Meat และ Impossible Burger เข้ามาเจาะตลาดคนที่ชอบทานเนื้อสัตว์แต่อยากเปลี่ยนมาทานเนื้อจากพืชตลาดอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ทั่วโลกมีมูลค่า 69,075 ล้านบาทและเติบโตขึ้นทุกวันคาดว่าตลาดนี้จะขยายตัวจนแตะ 118,463 ล้านบาทภายในปี2570จึงเป็นตลาดที่น่าเข้ามาอย่างมากสำหรับธุรกิจขายส่งอาหาร 4. ซุปเปอร์ฟู้ดเสริมภูมิคุ้มกันโรคระบาด ที่ทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและซุปเปอร์ฟู้ดกันมากขึ้นอาหารเสริมภูมิคุ้มกันเช่นขมิ้นชันผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และเมล็ดพืชจึงได้รับความนิยมมาก 5. มัทฉะเป็นผงชาเขียวที่ละเอียดและมีความเข้มข้นสูงมีสารต้านการอักเสบที่ทรงพลังและเชื่อกันว่าเป็นอาวุธลับของนักรบซามูไรในปี2561ตลาดมัทฉะทั่วโลกมีขนาด 54,414 ล้านบาทและคาดว่าจะเติบโตขึ้น 4.7% ผงชาเขียวมัทฉะจึงได้รับความนิยมในตลาดความงามทั่วโลกเนื่องจากคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ 6. ขนมวีแกนในปี2562ตลาดขนมหวานวีแกนทั่วโลกมีมูลค่า 27,240 ล้านบาทและผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปี2563ถึงปี2570ที่ 11.8% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาอินฟลูเอนเซอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ชีวิตแบบวีแกนมีอิทธิพลสนับสนุนคนให้เปลี่ยนอาหารจากพืชโดยขนมวีแกนที่เป็นที่ต้องการในตลาดทั่วโลกมีตั้งแต่ลูกกวาดปลอดเจลาตินลูกกวาดฮาลาลช็อกโกแลตวีแกนคุณภาพสูงขนมกัมมี่ฮาลาลและลูกอม 7. ดอกไม้กินได้ในอดีตดอกไม้ที่กินได้มักนำมาใช้กับภัตตาคารชั้นสูงหรือบาร์ค็อกเทลชั้นสูงแต่ปัจจุบันถูกนำมาใช้ประกอบอาหารในบ้านทำให้ตลาดเติบโตขึ้นดอกไม้ที่กินได้และมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นชบาแดนดีไรอันลาเวนเดอร์กุหลาบและสายน้ำผึ้ง 8. โปรตีนจากพืชประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกกังวลใจคือเรื่องคุณภาพและความยั่งยืนสิ่งนี้ทำให้ตลาดโปรตีนจากพืชก้าวเข้ามาครองพื้นที่ในใจผู้บริโภคอย่างรวดเร็วคาดว่าตลาดโปรตีนจากถั่วจะเจริญเติบโตอย่างมากในอีก5ปีข้างหน้าส่วนตลาดโปรตีนจากเห็ดนั้นคาดว่าจะมีมูลค่าเกิน 34,050 ล้านบาทภายในปี2566ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.92% จากปี2561 9. ชาสมุนไพรที่มีสรรพคุณเฉพาะทางขณะที่ผู้คนเริ่มตระหนักถึงผลเสียของการบริโภคคาเฟอีนชาสมุนไพรที่มีสรรพคุณเฉพาะทางและดีต่อร่างกายเช่นคาโมไมล์ขมิ้นชันสะระแหน่กุหลาบและเปเปอร์มินต์ก็ได้รับความนิยมขึ้น 10. อาหารปลอดกลูตินกลูตินเป็นโปรตีนที่พบเห็นได้ทั่วไปในข้าวสาลีข้าวไรซ์และข้าวบาเล่ซึ่งทำให้เกิดปัญหาสุขภาพถ้าผู้ที่เป็นโรคเซลีแอกรับประทานกลูเตนเข้าไปจะทำให้รู้สึกไม่สบายปวดท้องไปจนถึงการทำให้เกิดแผลในลำไส้เล็กคนจำนวนมากจึงหันเข้ามาซื้อสินค้าปลอดกลูเตนมากขึ้นจากการสำรวจผู้
้บริโภคในสหรัฐเมื่อปี2560พบว่ามีคนจำนวนมากที่ซื้อขนมปลอดกลูเตนไม่ใช่เพราะมีอาการแพ้แต่เป็นเพราะเชื่อว่าดีกว่าขนมปังปกติ